รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เป็นเนื้อวัวบดเราจะเอามาทำแฮมเบอร์เกอร์กันคุณคิดดูดิเนื้อหอมหอมจี่เสร็จปุ๊บมีซอสไข่ลูกเขยมีหอมเจียวมีไข่ดาวอุ้ยเนื้อวัววากิวนะครับบดแบบนี้เลยสังเกตดูจะมีแบบขาวๆอ่ะไม่ใช่มีใครเอาลิควิดไปแต้มนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยไม่สนผลแพ้ชนะเพราะตอนนี้เราไม่แข่งกันอีกแล้วทำไมไม่แข่งล่ะครับเพราะมีคนน้อยใจแพ้บ่อย เราไม่แข่งกันแต่เราก็จะมีโจทย์วันนี้โจทย์ของเราคืออะไรครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นเนื้อวัวบดคุณบอกว่าเนื้อวัวบดมันพิเศษยังไงครับเนี่ยวันนี้เลยเป็นวากิวคุณเอาเนื้อวากิวมาบดเหรอเขาขายแบบเนื้อวากิวบดเลยทำไมเนื้อวากิวนี้พิเศษยังไงครับเนี่ยเป็นเนื้อวากิวที่โตในออสเตรเลียเฮลโหลฮายคนนี้ชื่อว่าไม่ได้แต่อาจจะต้องได้อาจจะต้องได้มีสายพันธุ์มีสายพันธุ์เป็นพันวากิวแต่ว่าคือเขาเลี้ยงกันที่ออสเตรเลียใช่ค่ะถูกไหมฮะที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าพอไปเลี้ยงที่ออสเตรเลียเนี่ยไขมันของเขาเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะไม่เยอะแต่มันเนี่ยจะอยู่ข้างในเนื้อแล้วเวลากินโอ้โหคุณกัดทุกคำอ่ะมันเขาฉ่ำเหมือนหวานนะคุณศึกษาข้อมูลผมศึกษาผมเป็นคนแปล ไม่ผมติดตามจริงๆแล้วเนื้อผมพูดเลยนะเนื้อออสเตรเลียเนี่ยที่นำเข้าเนี่ยพูดเลยนะว่าหาได้ดีมากๆในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นของ Bangkok Bob จริงๆแล้วเนื้อบดของเราในวันนี้ก็คือมาจากร้าน Bangkok Bob นั่นเองครับใช่ค่ะวันนี้ได้เนื้อคุณภาพดีขนาดนี้มาแล้วเราจะเอามาทำแฮมเบอร์เกอร์กันคืออะไรเบอร์เกอร์หรืออะไรครับใช่แฮมเบอร์คือเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่มีขนมปังทำไมคุณแอบกินไปล่ะครับขนมปังขนมปังไม่มีซื้อไม่ทันหมดกัน แต่แฮมเบอร์ของเราวันนี้ไม่ธรรมดานะมี2ชิ้น ปกติแฮมเบอร์เกอร์จะต้องราดพวกเกรวี่ราดพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราเป็นคนไทยอ่ะเราราดซอสไข่ลูกเขยคุณคิดดูดิเนื้อหอมหอมจี่เสร็จปุ๊บมีซอสไข่ลูกเขยมีหอมเจียวมีไข่ดาวอุ้ยเอาเนื้อวากิวมาทำอย่างอื่นดีกว่าครับ แต่ก็ดูน่าสนใจแม่ต้องดูแล้วครับว่าใครจะได้ลงมือทำหนึ่งสองสามผมขอเถอะเนื้อนะหนึ่งสองไม่เคยอยากทำอะไรเท่านี้มาก่อนเลยนะเนื้อได้ทำแล้วไงอ่ะโอเคผมทำนะครับแฮมเบอร์กเนื้อวากิวกับซอสไข่ลูกเขยครับเมนูในวันนี้ก็ขอเสนอแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือเนื้อวากิวบดนำเข้าจากออสเตรเลียนำมันมาทำเป็นแฮมเบอร์กที่กรอบนอกแต่นุ่มในและมีชีสยืดอยู่ตรงกลางแล้วราดด้วยซอสไข่ลูกเขยรสชาติกลมกล่อมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปสัมผัสความอร่อยของวากิวนะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับเลยน้ำซอสไข่ลูกเขยเนี่ยหลักๆคือต้องเป็นรสชาติยังไงครับอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวและหวานอมเปรี้ยวแบบมีสกุลเนี่ยคุณได้ยังไงบ้างครับอมเปรี้ยวแบบมีสกุลของพวกเราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสค่ะอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำมะขามเปียกคุณไม่จำเป็นต้องมาคั้นมะขามเองอีกต่อไปฉีกซองแบบนี้หนึ่งพอชั่นพอดีใช้ง่ายค่ะแล้วก็สะอาดมากๆด้วยใช่ครับจำง่ายๆเลยเวลาทำสูตรอะไรเนี่ย1ซอง50กรัม1ซอง50กรัมแล้วก็เปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะครับ Major taste จ้าจะชั่งตวงวัดยังไงก็มั่นใจโอเคเปรี้ยวแบบพอดีๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของน้ำปลาเค็มนิดๆถูกไหมครับแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลปี๊บพอผมพูดเค็มปุ๊บคุณก็มาน้ำตาลปี๊บพอผมพูดหวานละมุนละไมจากน้ำตาลปี๊บใช่ไหมครับคุณก็จะใส่น้ำปลาใส่3อย่างเข้าไปจากนั้นเปิดไฟครับชีวิตคนเราแค่คุณนาใส่เครื่องปรุงสลับกันนิดหน่อยถึงก็ต้องตัดพ้อชีวิตกันเลยแหละครับเนี่ยคุณเท็ดดี้
จากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสม3อย่างเข้าด้วยกันเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราเคี่ยวของแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงเราใช้ไฟอ่อนๆได้เลือกใช้ภาชนะดีๆแบบที่พวกเราใช้วันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะไฟอ่อนกระจายความร้อนดีประหยัดพลังงานโอ้แล้วจับง่ายด้วยนะครับเนี่ยถนัดมือเลยกลิ่นมาแล้วหมายถึงกลิ่นน้ำปลากลิ่นตัวเราเอาละครับจะเดือดประมาณนี้เลยถูกไหมครับเข้ากันดีละปิดไฟทิ้งไว้อันนี้คือซอสไข่ลูกเขยแบบง่ายๆที่เราทำไว้แต่มั่นใจว่าอร่อยครบ3รสนะฮะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็จะมาทำในส่วนของแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับมา และนี่ครับคุณผู้ชมครับ เนื้อวัววากิวนะครับบดแบบนี้เลยสังเกตดูจะมีแบบขาวๆอะไม่ใช่มีใครเอาลิควิดไปแต้มนะคือเป็นไขมันจริงๆแล้วคือแบบไขมันของวากิวคือมันอร่อยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับถุงนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเนี่ย1กิโลกรัม390บาทเท่านั้นเฮ้ยจะไม่ถูกอย่างนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยบางกอกบ๊อบจ้าสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะหรือว่าไปที่ร้านก็ได้ถ้าไปที่ร้านเราจะได้ของอย่างอื่นติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยเพราะของเขาเยอะมากจริงๆโอ้แล้วคุณยื่นมาทำไมครับเนี่ยคุณคลุกค่ะวันนี้หน้าที่คุณค่ะคุณฝังชุดแพ้เนาะมาผมก็คิดว่าแบบผมจะได้ทำเนื้อแบบสนุกไงไม่คิดว่าต้องปั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่มีถุงมือก็ล้างมือสะอาดนะครับแล้วก็ผึ่งไว้1คืนไอ้บ้าก็คือล้างมืออย่างเดียวก็ได้นะเนื้อที่นำมาทำในวันนี้นี่มันช่างพรีเมียมจริงๆแต่ว่าราคากลับไม่แพงเลยครับโอ้โหเนื้อคือพรีเมียมมาก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 ดูสิได้2ก้อน2ก้อนอ่ะประมาณก้อนละประมาณ250กรัมใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะในเนื้อแฮมเบอร์ของเราจะใส่หอมใหญ่สับลงไปด้วยจริงๆแค่เนื้ออย่างเดียวก็พอพริกไทยป่นพริกไทยป่นเพิ่มรสชาติเค็มๆนิดนึงค่ะเรามีเกลือจากนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสองคนไม่ได้มีแค่เนื้อวากิวคุณภาพดีแต่เรามีไอเทมลับอะไรครับมอสซาเรลล่าชีสเราจะใส่เข้าไปตรงกลางแฮมเบอร์กของเราโอเคคือจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าปกติเนี่ยเนื้อวากิวเนี่ยพอเอามาบดแบบนี้จริงๆก็ทำกินได้เลยแต่ด้วยเมนูที่เราทำกินกันในวันนี้คือแฮมเบอร์เนาะก็คือลักษณะจะคล้ายกับเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่มีขนมปังอย่างที่เจ๊บอกซึ่งส่วนใหญ่ที่คุ้นชินกันเนี่ยเขาก็จะใส่พวกหอมใหญ่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันแห้งแล้วก็มีรสชาติมากขึ้นแล้วก็อันนี้เราใส่ตัวมอสซาเรลล่าชีสเข้าไปด้วยนี่ครึ่งนึงด้วยโอ้อ่ะใส่เข้าไปสัก2ก้อนนะเราว่าพอดีหรือ3ใส่ลงไปเลยด้วยกันเลยน่ะใช่เอาเพิ่มไหมนี่ไง4ไงโอ้โหคือแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ไปจี่เป็นบนกระทะใช่ไหมแต่วันนี้ของเราคือตั้งความกิ๊บเก๋แล้วกันฮะเราจะแบบมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ยืดกลางเฮ้ยอ่ะโอ้โหคุณทำบางหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอสุกอะค่ะเขาจะหดเข้ามาเขาจะหนาเองอ่ะแบบนี้นะครับดีมากค่ะโอเคนี่หนึ่งพรีเมียมมากอย่าทำขายนะเจ๋งจากนั้นก็แบ่งเนื้อขนาดตามความต้องการครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นก็กดให้แบนแล้วก็นำมอสซาเรลล่าชีสใส่ไว้ตรงกลางแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมอีกรอบแล้วก็กดให้แบนเล็กน้อยครับพักทิ้งไว้นะครับvery good very good very good ถ้ามีเวลาแช่เย็นจัดๆนะคะสักครึ่งชั่วโมงเนื้อของเราก็จะแบบทรงตัวดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแล้วก็ทอดโอเคครับช่วงหน้าครับกับแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยกับขั้นตอนของการทำแฮมเบอร์กให้กรอบนอกนุ่มในยืดกลางพร้อมกับการเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับอุ้ยอุ้ยตายแล้วเป็นไรทำไมตัวต้องเขย่าด้วยอ้าวเขาเรียกว่าไล่เลเวลไก่นะครับแล้วก็ตีพอแตกทำไข่เจียวเหรอเอาใส่อะไรปรุงรสไหมข้าวโพดไหมไข่เจียวข้าวโพดมาตำมากระเทียมพริกไทยมาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูออมเล็ตจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้
ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นพริกฝรั่ง3สีและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นไว้คนให้เข้ากันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางพอร้อนเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้เทียขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวตะล่อมให้มีลักษณะเป็นทรงลูกรักบี้สวยงามตักขึ้นใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูแฮมเบอร์เกอร์ไข่ลูกเขยเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้ทำซอสไข่ลูกเขยแล้วก็ปั้นเนื้อวากิวบดเตรียมเพื่อทำในขั้นตอนต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะค่ะหลังจากได้เนื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้เท็ดดี้บอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ของเราไม่อยากจีธรรมดาอยากแบบชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดมันจะได้กรอบนอกนุ่มในยืดกลางอะทอดของเนี่ยต้องใช้น้ำมันประเภทไหนคะน้ำมันปาล์มครับและน้ำมันปาล์มต้องเป็นแบบไหนครับน้ำมันปาล์มตรามรกตเท่านั้นค่ะใช่ครับคุณภาพมาเต็มๆนะครับฝาเขียวสังเกตง่ายนะครับทอดอะไรนะฮะกรอบอร่อยระหว่างนี้ครับมาอย่างที่บอกเลยตัวแฮมเบอร์ของเราจะมีเกล็ดขนมปังกรอบๆอยู่ด้านนอกนะครับจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี่เลยนะครับนี่ขออนุญาตสองซองแบบนี้โกกินะครับอันนี้จะเป็นแป้งประกอบอาหารนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดนะครับใช้2 อย่างร่วมกันนะครับความกรอบนี่คือการันตีแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเอาล่ะครับตามด้วยเกล็ดขนมปังนะครับตราโกกิครับชอบมากเกล็ดใหญ่ทอดอะไรออกมาเสร็จแล้วก็น่ารับประทานดูฮะดูนี่คืออย่างเงี้ยทอดออกมาปุ๊บก็มันเป็นสีเหลืองทองอ่ะใหญ่ๆแบบนี้ทั้งชิ้นเลยครับเช็คน้ำมันว่าได้ที่หรือยังใส่เกล็ดขนมปังลงไปมีฟองเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าร้อนพอแล้วอ่ะไข่ไก่นะครับแล้วก็ตีพอแตกทำไข่เจียวเหรออืมเอาใส่แล้วปรุงรสไหมข้าวโพดไหมไข่เจียวข้าวโพดมาตำมากระเทียมพี่กายมาเนื้อวัวของเรานะครับถ้าได้แช่แข็งก็ทรงก็จะสวยนะครับแต่อันนี้ก็ทำไปกินไปเนาะใส่ลงไปเลยใหญ่มากสะใจอ่ะปะนิดนึงแป้งเขาจะได้ไม่ได้หนาเกินเนาะจากนั้นนะครับไข่ไก่ครับอึ๊บโอเคครับนะครับเกล็ดขนมปังนะครับต้องช่วยคุณแล้วล่ะครับมาจากนั้นก็นำเนื้อที่ปั้นเตรียมเอาไว้ลงไปคลุกกับแป้งโกกิจากนั้นก็นำไปชุบไข่ที่ตีพอแตกหลังจากนั้นเนี่ยก็คลุกเข้ากับเกล็ดขนมปังโกกิอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนได้ที่ครับใช้ความร้อนปานกลางนะครับเพื่อให้เนื้อและชีสที่อยู่ภายในนั้นสุกแค่กำลังดีพออุ้ยสีสันของแฮมเบอร์ตอนนี้เนี่ยมันน่าทานจริงๆเอาละครับซอสไข่ลูกเขยเรียบร้อยแล้วนะฮะแฮมเบอร์เกอร์วากิวของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับอ่ะเราจะเสิร์ฟกับกระทะร้อนเราก็จะเอากระทะของเราตั้งไฟก่อนระหว่างที่รอนะครับเขาเรียกว่าไซดิช
นะครับของเราจะเป็นข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดที่เอามาทาเนยแล้วก็เผาไฟนะครับก็จะหอมๆนะฮะเกรียมๆนิดๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับข้าวโพดสุกแล้วอ่ะทาเนยแบบนี้โอ้โหกินก็ได้เลยนะครับไม่ต้องเผาคุณดูตั้งใจทามากนะผมมืออาชีพอ่ะประมาณหนึ่งอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเป็นไรทำไมตัวต้องเขย่าด้วยอ้าวเขาเรียกว่าไล่เลเวลว้าวกลิ่นของข้าวโพดทาเนยที่เบิร์นด้วยไฟนี่มันช่างหอมจริงๆเลยครับเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟแฮมเบอร์ไข่ลูกเขยบนกระทะร้อนๆแล้วล่ะครับคุณฟังเสียงสิโอ้โหกระทะร้อนเขาร้อนจริงๆอ่ะจากนั้นข้าวโพดครับข้าวโพดนะคะเอาแล้วนะโอ้ว้าอย่างกับซอสเกรวี่ใช่เป็นแฮมเบอร์กแบบไทยอ่ะแต่แฮมเบอร์กเขาจะมีไข่ดาวอ่ะเราก็คิดว่ามันจำเป็นนะนะข้างในคืออะไรครับเนี่ยดูไม่ออกแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็เรามีอันนี้คือเป็นหอมเจียวนะคะจำเป็นเหมือนเราทานคู่กับไข่ลูกเขยใช่ฮะอุ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยพริกนะคะแล้วก็ผักฉีกอ่ะโอ้โหตายแล้วตายโอเคไหมครับชื่อเมนูว่าอะไรเอ่ยแฮมเบอร์ไข่ลูกเขยเรียบร้อยแล้วค่ะแฮมเบอร์ไข่ลูกเขยเสร็จแล้วครับแฮมเบอร์ชิ้นใหญ่ที่ทำจากเนื้อวากิวบดที่กัดเข้าไปแล้วจะรับรู้ถึงสัมผัสที่กรอบนอกแต่มีความฉ่ำของเนื้อทานพร้อมกับไข่ดาวเยิ้มๆอยู่ด้านบนและได้ความยืดของชีสพร้อมกับรสชาติของซอสไข่ลูกเขยที่กลมกล่อมจัดว่าเป็นเมนูที่เด็ดอยากจะเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆครับขอชิมเนื้อวากิวก่อนนะครับแหมโหคือพอคุณเข้าไปอ่ะมันฉ่ำนะแต่พอฟันกรามด้านซ้ายซี่ที่32เนี่ยมันคลุกมันคุณนี่เสียงกรอบอ่ะคุณถอนฟันหมดแล้วนี่คุณเหลือแค่คุณถอนฟันไป8ซี่นะตอนหูดัดฟันอ่ะวันนี้เรามีเมนูเค้กมะขามหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มใช้หัวตีใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสตีให้เข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ทีละน้อยจนแป้งหมดตีส่วนผสมให้เข้ากันใส่มะขามแช่อิ่มหั่นเป็นชิ้นตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีเม็ดแตงโมเตรียมไว้วางลงในถาดอบเติมน้ำไว้เล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วคว่ำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับและเมนูวันนี้แฮมเบอร์กไข่ลูกเขยที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆช่างมีความอลังการขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากคุณเท็ดดี้และคุณอนากันได้เลยแฮมเบอร์กกระทะร้อนไข่ลูกเขยแหมเขาเรียกว่าอีกหนึ่งรูปแบบเลยนะครับเนี่ยหอมเนาะโอเคก็ยืดอยู่นะยืดอยู่นะขอชิมเนื้อวากิวก่อนนะครับแม่โอ้ยดีมากบอกแล้วโหคือพอคุณเข้าไปอ่ะมันฉ่ำนะแต่พอฟันกรามด้านซ้ายซี่ที่32เนี่ยมันคลุกคุณนี่เสียงกรอบอ่ะคุณถอนฟันหมดแล้วนี่คุณเหลือแค่คุณถอนฟันไป8ซี่นะตอนหูดัดฟันอ่ะมันยังกรอบอยู่ข้างนอกนะครับแล้วข้างในเนี่ยฉ่ำมาก
แล้วตัวซอสไข่ลูกเขยของเราเนี่ยเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยๆมันเข้ากันดีมากกับน้ำเนื้อข้างในอ่ะพูดอย่างนี้เลยแล้วกันแฮมเบอร์ปกติจะเคยกินกับพวกแบบเกรวี่บ้างซอสที่เป็นเหมือนซอสมะเขือเทศอย่างนั้นบ้างอยากจะบอกเลยว่าซอสไข่ลูกเขยมันเข้ากันมากอ่ะมันอมเปรี้ยวอ่ะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วพอเจอแบบแฮมเบอร์ที่กรอบๆหน่อยที่เป็นของทอดเนาะแต่เป็นของทอดที่ข้างในพรีเมียมนะมันดีมากเลยอ่ะอยากให้ลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูค่ะทำเป็นมิตบอลลูกเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าใช้เนื้อวากิวของแบงกอกบ๊อบค่ะเพราะว่าดีเหลือเกินครับผมสูตรดีๆแบบนี้นะครับเมนูเก๋ๆแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกันดูจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแฮมเบอร์กไข่ลูกเขยบอกได้เลยครับว่ามีความอลังการมากๆแถมมีความอร่อยเด็ดๆแบบเน้นๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรดลใจให้คุณแบ่ง2คุณพูดคุณแบ่ง3ก็ได้แบบไม่ต้องทำตามที่พูดทุกอย่างผมก็รู้ผมคนตรงจะดีคนซื่อเอาอีกรอบอ่ะไม่ใช่ค่ะตกใจตะแกรงเอามาหยิบไปทำอะไรไม่ได้แล้วผมทำอะไรไม่ได้แล้วโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้แครอทแหมคุณพูดชื่อเมนูมาเลยดีกว่าครับเราจะเป็นบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะนั่นเองแล้วเบบี้ชาร์กล่ะครับเต้นสิ